กสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราความสำคัญของ Science Communication คือทำให้คนได้เปิดโลกทัศน์มากขึ้นค่ะได้ประสบการณ์ได้ท้าทายตนเองแล้วก็ได้เจอเพื่อนนะคะที่ในสาขาวิชาความสนใจคล้ายๆกันก็คือได้ใช้ทักษะการพรีเซนต์งานการพรีเซนต์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้กับคนอื่นเข้าใจเป็นการย่อยข้อมูลแบบของเราที่มันง่ายๆแล้วเราพยายามทำให้มันเห็นภาพมากที่สุดให้เขาเข้าใจว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงหรือหัวข้อ Data บางอย่างซึ่งแม้แต่เราเองเชยก็ยังไม่ได้เข้าใจทั้งหมดทีเดียวแต่ว่าเราก็พยายามที่จะสื่อสารมันออกไปแล้วก็หาข้อมูล support reference แล้วก็การอ้างอิงให้เต็มที่แล้วก็มีรวมถึงรูปภาพอะไรให้เขาเห็นภาพชัดเจนด้วยมาสมัครโครงการเฟรมแลบ2019กันเยอะๆนะคะมาชาเลนจ์ตัวเองกัน